สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนประจำปีพุทธศักราช2563วันนี้เวลา16นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จ ออกด้วยเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนาชกัญยาพนะระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปีพุทธศักราช2563ในการนี้ทรงจุดเทียนทอง,ทงเทียนเงินและทูบที่โต๊ะเครื่องสังเวยทรงจุดทูบหาง และทรงปักที่เครื่องสังเวยและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทรงกราบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายมีมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระป้ายที่พระที่นั่งอมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่ซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนจะรึกพระประมาพิไทยด้านหลังซุ้มเรือนแก้วเป็นภาษาจีนนอกจากนี้ยังมีพระป้ายที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนณพระที่นั่งเวหาจ,จำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยาด้วย จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสนเสด็จพระราชดำเนิน,รรนไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนืน่องใน,งนงวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2563เวลา16นาฬิกา39นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปส่งบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาเรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้า ENA ลูกเธอเจ้าฟ้าศิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนรุงรรนน่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่น่าทรมาศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนวัตการทองทิศท,ที่น้ารรมาศิลาแล้วประทับพระราชอาัฐในการนี้พระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดให้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถาวายจเจ้าอาวาสพระอารามหลวงเพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศพระราชทานห้าพระอารามได้แก่วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมะบิดพิษดุสิทธวนารามวัดราชบพิษสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามกรุงเทพมหานครและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันมะาฆบูชาเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์พันสองรูปได้มาประชุมพร้อมกันอย่างวัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมายเพื่อสักการะพระพุทธเจ้าโดยพระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิพิกุอุปสัมปทาหรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภินญ,ญาหกและวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญเดือนสามจึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่โดยพระพุทธเจ้ทาทรงแสดงโอวาทปาติโมกในที่ประชุมสงเหล่านั้นซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธ สำหรับการพระราชกุศลมาคบูชาเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องจากพระองค์ทรงพระราชดำริว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนควรจะได้มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาทางนี้ตามปฏิทินจันทรคติของไทยวันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือนส แต่ถ้าปีใดมีเดือนอาทิตย์กมาศหรือมีเดือน8-2ดหนจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น15บห้าำเดือน4โดยในวนปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2,563 หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแก้วขวัญวัชโรไทยอดีตเลขาธิการพระราชวังเวลา18นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแก้วขวัญวัชโรไทยน้เมนหลวงน้าพระพลาอิสริยาพร์วัเทพสรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่งอสัญญากรรมเมื่อวันที่15กันยายน2559เนื่องจากปอดติดเชื้อสิริอายุได้88ปีในโอกาสนี้สมเด็จพระนิธฐาทิราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแก่ขวัญวัชโรไทยเกิดวันที่3กันยายน2471บิดาและมารดาชื่อพญาอนุรักษ์ราชมนเทียนการ์ดวัดชโรไทยและท่านผู้หญิงอนุรักษ์ราชมนเทียนพัววัชโรไทย ด้านการศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางทฤษฎีและปฏิบัติจากสถาบันการกเกษตร a l i c o คเดอร์ฟรีบูชจบการศึกษาเป็นภูมิสถาปานิกจาก a เต l ิเยคา l l e ลอร์เดอโลซและโปรแกรมการจัดการขั้นสูงจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยได้รับพระมหากรณาธิคุณเป็นนักเรียนในพระบรมราชูปถรรัมภ์ ด้านการงานเริ่มรัราชการที่กองมหาดเล็กสำนักพระราชวังตั้งแต่วันที่1เมษายน2493ทําทำหน้าที่มหาดเล็กห้องพระบรรทมและเป็นช่างภาพถ่ายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับลงตำแหน่งต่างๆอาทิผู้ช่วยหัวหน้ากองมหาดเล็กเป็นผู้จัดก,การกองทุนสวัสดิการในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นหัวหน้าส่วนภาพยนตร์ส่วนพระองค์ตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองคลังเป็นตรองเลขาธิการพระราชวัง และเป็นเลขาธิการพระราชวังนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานกรรมการพระคลังข้างที่ประธานกรรมการวัดพระศรีรัตนศา,ศาสดารามและเป็นผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตรสวนจิตรดา mm hmm. ด้านครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงเพนสีวัชโรไทยมํมหลวงเพนสีศรีทวัฒน์มีลูกด้วยกัน3คน อันหนึ่งเมื่อช่วงเช้าวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าบโปรดกระหม่อมให้ในายจิรายุอิสรางกูลณอยิธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลออกเมนนายแก้วขวัญวัชโรไทยณบ้านเลขที่152ทับ1เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยดัดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแานพระองค์ไปในการพระราชทานประกาศนียบัตรทุนการศึกษาและรางวัลแก่นัเกเรียนและบุคลากรวิชาวุธิวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561วันนี้เวลา14นาฬิกา16นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเนรนทีราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปยังวชิราวุธวิทยาลัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวานพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย พระราชทานโลกเกษียณอายุเข็มเพชรและครุยอาจารย์แก่บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่และทําการสอนสนองพระเดชพระคุณครบตามกําหนดจานวน11คนแล้วพระราชทานพระโ,โลกาคให้บุคลากรใหม่จานวน11คนเฝ้าถวายตัวต่อจากนั้นพระราชทานประกาศนียบารแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2561จํานวน54คนพระราชทานรางวัลเรียนดีและทุนการศึกษาแก่นักเรียน57คน พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ช่วยเหลือกิจการโรงเรียนพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาจำนวน13คนและพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันระเบียบแถวจำนวน2คนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าน่าชื่นชมอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าการจัดการศึกษาของวิววทยาลัยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากและยังคงยึดมั่นในแนวทางที่จะฝึกฝนอบรมนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ดีมีทักษะความสามารถมีประสบการณ์อย่างรอบด้านและมีคุณธรรมข้าพเจ้าเองได้เคยทราบว่าคุณธรรมสําคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้ในักเรียนวชิรรวุฒิวิทยาลัยได้รับการปลูกฝังอบรมให้เป็นคุณสมบัติประจําตนคือความซื่อสัตย์สุจริตกล่าวได้ว่าความซื่อสัตย์สุจริตนั้นเป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวงผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีเกียรติ พรายอมประพฤติแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้องและปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีโดยไม่เกิดความเสื่อมเสียหายควรแก่การยกย่องยอมรับนับถือและไว้วางใจจะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งเจตนาให้มั่นคงหนักแน่นที่จะฝึกฝนอบรมความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความคิดคำพูดและการกระทำเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้สำเร็จผลเป็นคุณประโยชน์เป็นธรรมอย่างแท้จริง โอกาสนี้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร้องเพลง a ร u a t เ s o n อง o ึ d บายนักเรียนทั้งหมดร้องเพลงอีก40ปีวชิราวุฒวิทยาลัยเป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทรงพระกรุณาโปรโดกล้าปรกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนการสร้างวัดประจำรัชกาลโดยทรงเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาแก่ราษฎรเริ่มเปิดสอนวันที่29ธันวาคม2453สซึ่งถือเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียน ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ร่วมกันเข็นรถยนต์พระที่นั่งส่งเสด็จเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่รชัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงความจงรักภักดีของนักเรียนวชิราวุธโดยโรงเรียนยังคงรักษาธรรมเนียมนี้ไว้จนถึงปัจจุบัน สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรม,มเทศนานในวันมาฆบูชาพุทธศักราช2563 วันนี้เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงนับพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสมเด็จประธานในพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนาใน,นวันมาคบูชาพุทธศักราช2563ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามจัดขึ้นโดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชบพิสถิตมหาศีมารามแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่หนึ่งจากนั้นคณะพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในโอวาทป,ปาติโมกเนื่องในวันมาคบูชากันที่สองถึงกันที่13ตลอดคืนยันรุง่งวัชบดพิสถิตมหาศีมารามเป็นพระอารามหลวงสําคัญเป็นวัดที่ยังรักษาประเพณีการเทศนาควบคู่กับการจุดเทียนรุ่งพระราชทานตลอดทั้งคืนเพื่อบังเกิดผลเป็นพลานิสงแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเทียนรุ่งให้วัดจุด เพื่อเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาคบูชาวันมาคบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์คือหลักธรรมคัมภีร์ส,สาคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งพุทธศาสนิกชนควรได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตหลักธรรมประกอบด้วยหลักการ3อุดมการณ์่และวิธีการ6ดังนี้ด้วยหลักการ3คือการไม่ทําบาปทั้งปวงทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตของตนให้ผ่องใส ส่วนอุดมการณี4คือความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบและนิพนานและวิธีการ6คือไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายให้ร้ายหรือกล่าวโจมตีใครไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนผู้อื่นความเคารพระเบียบวินัยกฎกติก,กากฎหมายรวมทั้งคำนอบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมรู้จักประมาณตนรู้จักความพอดีอยู่ในที่สงบมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและฝึกหัดจิตใจให้สงบ สำหรับพุทธศาสน,านิกชนสามารถไปเดินเทียนรอบพระอุโบสถได้ตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันนี้จนถึงเช้าของวันที่9กุมภาพันธ์2563ซึ่งกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการจัดการคอยอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยและจัดเทียนสำหรับเดินไว้ให้กับพุทธศาสน,านิกชนที่ไปร่วมพิธีด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมใน,ในวันมาคบบูชาประจำปีพุทธศักราช2563ท่านสาธุชนทั้งหลาย ดิถีมาค้าบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ในดิถีเพ็ญเดือนสามภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้ได้เก้าเดือน ขณะประทับอยู่นเวรุวันมหาวิหารพระองค์ทรงสแสดงโอวาทปาติโมประธานแก่ระสาวกหนึ่งพันสองร้อยห้รูปซึ่งรวนอุปสมบทโดยวิตีเอหิพิคุและเป็นพระอรหันต์โดยมีหลักการสำคัญ ที่ทรงพระมาหากรุณาประทานไว้เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้แก่หนึ่งการไม่ทำบาปทั้งปวง 2. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมและสการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง สาระแห่งโอวาทปาติโมกนั้นนอกจากเป็นการประทานหัวใจของพระพุทธศาสนายังทรงสั่งสอนหลักสำคัญการเผยแพร่พระรศาสนาไว้ด้วยมีหลักสองประการแรกคือการไม่กล่าวร้ายและการไม่ทำร้ายเป็นต้นทั้งนี้ แม่ผู้สดับพระธรรมเทศนาเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนรู้วันเป็นพิกษุบริษัทแต่พระธรรมย่อมเป็นของสาธาร,รณะสำหรับทุกชีวิตที่ควรนำมาเข้าสู่ตนไม่จำกัดว่าเป็นบัพพชิตหรือคารหัดเพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทุกคนจึงพร้อมน้อมนำหลักการไม่กล่าวร้ายไม่ทำร้ายมาเป็นพื้นฐานของการครองตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมที่เต็มไปด้วยกระแสข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือยุยงซึ่งอาจ นำไปสู่ความร้าวชานถึงขั้นประหัตประหารกันหากทุกท่านยึดมั่นอุดม,มการที่จะไม่กล่าวร้ายและไม่ทำร้ายใครๆไม่ว่าในการไหนๆตามหลักการของโอวาทปาติโมกเมื่อท่านได้รับข้อมูลข่าวสารใดๆที่อาจกระทบกระเทือนจิตใจ ก่อให้เกิดความโกรธเคืองหรือขุนข้องหมองใจท่านย่อมสามารถระงับการกระทำทางกายและทางวาจาที่เกลียวกลาดจาบช้าหรือรุนแรงไว้ได้ก่อให้เกิดสันติภาพในหมู่คณะรอบตัวท่านอันจกขยายผลไปสู่ชาติบ้านเมือง และสังคมโลกได้ในที่สุดขอพระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงดำรงมั่นคงอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานและขอพุทธบริษัททั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัตธรรมนั้นเพื่อบรรู้ถึงความงอกงามไพบูร ยิ่งยิ่งขึ้นสื่ปไปเทินองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาพะบูชาประจําปี2563 ันนี้เวลา17นาฬิกา1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลรดกาดเอกชลิตพุกผาสุของ,งคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2563ณพุทธมณฑลอเภพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทนี้ทางมหาเถรสมาคมและรัฐบาลโดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี2563ขึ้น ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อน้อมนําหลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาอันพึงปฏิบัติมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันด้วยส่วนกลางจัดที่พุทธมณฑลจังหวัดนคปรปฐมระหว่างวันที่5ถึง9กุมภาพันธ์2563มีกิจกรรมต่างๆอาทิพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระศรีสากยทศพลยานและการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระเทราจารย์ องค์กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่74 วันนี้เวลา15นาฬิกา15นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสวรรัตน์องของมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังสนามสุพัชราสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเพื่อเปิดงานการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่74ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงานฟุตบอลประเพณี Make a Change เปลี่ยนปรับขยับสังคม เพื่อสร้างให้ส่งเสริมให้สังคมหันมาจัดการกับปัญหาซึ่งถูกพูดเฉยเกิดขึ้นรอบตัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำของกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งถือเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้กล้าสแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระควบคู่กับการเคารพสิทธิ์ต่อผู้อื่นพร้อมยอมรับต่อผลที่จะตามมาซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรมีในสามัญสำนึกของผู้ที่เลือกจะแสดงออก ภายในงานมีการเดินขบวนพาเหรดการเชียร์การแปลอักษรรวมทั้งการแสดงและกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆทั้งนิสิตนักศึกษาเก่าปัจจุบันและอธิการบริจาคโลหิตรวมถึงการรณรงค์ให้นิสิตจุฬา,าลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สิทธิเก่าของทั้งสองสถาบันและประชาชนทั่วไปร่วมกันบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาติไทยในการในองคมนตรีมอบเพื่อรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถประพิษแก่ทีมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยที่ชนะทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยผลการแข่งขัน2ประตูต,ต่อหนึ่งสำหรับการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2477จากการทีเริ่มของนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งท,ที่มีความปรารถนาจะให้นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวเพื่อร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองต่อไป องค์งมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอาคีภัยในพื้นที่เขตพญาไทวันนี้เวลา8นาฬิกา12นาทีที่สุนพญาไทพิรมเขตพญาไทกรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายจรันทาดากัรณสูตรองคมนตรีและคณะมูลนิธิราาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบอัคคีภัยบริเวณชุมชนวัดมะกอกกลางสวนซอยดิมคลองสามเสนเขตพญยาไยทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาวความเดือดร้อนอย่างความซาบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น เหตุอัคคีภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563เวลา9นาฬิกา59นาทีสมผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน141คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน3คนหลังจากเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาและการช่วยเหลือประชาชน โดยสำนักง,งานเขตพยาไทายได้ออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจำนวน141คนและประสานหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้การช่วยเหลือต่อไปผู้แทนพระองค์มอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2,563วันนี้เวลา15นาฬิกา พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถโปรไทยมอมหลวงสราลีกิติยากรเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมประจำปี2563ณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งทางสมาคมพุทธภูมิประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้านในวันมาฆบูชา และเพื่อคั้เลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาตลอดจนประกาศเกียรติคุณยกย่องบุคคลที่ประกอบคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างของพุทธศาสนิกชนสื่อไปโดยปีนี้มีบุคคลที่มีผลงานดีเด่นสนับสนุนกิจาการพระพุทธศาสนาในด้านการส่งเสริมเผยแผ่อุปถรรัมภุ้มครองพิทักษ์และปกป้องพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศอาทิพระสงฆ์นักวิชาการนักศึกษา,กษา,กษาสื่อมวลชนศิลปินข้าราชาการและพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้รับรางวัลเสาอาโศกผู้นำศิลธรรมรวมทั้งสิ้น147รูปและคนประชาชนและคณะบุคคลต่างๆไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเหมือนสุทัศนารีนาศให้สรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ันนี้ที่อาการภูมิสริมังคลานุส์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีประชาชนและ,ะคณนักปุกลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจักรดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิคณะมนุษยสัมพันธ์สมาคมในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาท ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาถึง16นาฬิกา30นาทีทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศารักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ